แต่แท้จริงยังมีความสำคัญมากไปกว่านั้นคือเป็นวันของพระไตรลักษณ์ด้วยซ้ำไปท่านสมาชิกแฟนเพจไพศาลพืชมงคลที่เคารพวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งปกติจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาสคือเป็นปีที่มีเดือน8สองหนดังนั้นวันวิสาขบูชาจึงเลื่อนมาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญหนึ่งใน3วันในพระพุทธศาสนาของเราเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือกันว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าแต่แท้จริงยังมีความสำคัญมากไปกว่านั้นคือเป็นวันของพระไตรลักษณ์ด้วยซ้ำไปพระไตรลักษณ์นี้เป็นหลักธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสด้วยพระชนชีพของพระองค์เองวันสำคัญวันที่สองก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วเป็นวันของพระธรรมเพราะเป็นวันประกาศธรรมวันแรกในพระพุทธศาสนาวันที่สามก็คือวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางพระอรหันตสาวก1,250รูปถือกันว่าเป็นวันของพระสงฆ์เพราะเป็นวันประกาศหลักการในการดำรงตนของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นการประกาศหลักการในการครองตนในการปฏิบัติตนและในการอบรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาด้วยนี่เป็น3วันแต่ในประเทศไทยของเรานั้นยังเพิ่มขึ้นมาอีกวันหนึ่งคือวันเข้าพรรษาซึ่งความจริงไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยวันเข้าพรรษาก็เป็นวันที่พระวินัยบัญญัติให้พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่เป็นที่เป็นทางไม่ให้ออกไปเดินหรือไปค้างคืนเพ่นพ่านที่อื่นซึ่งความจริงวิธีอย่างนี้ไม่ได้มีมาในเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นมีมาก่อนพุทธกาลอีกพวกลัทธินักบวชต่างๆศาสนาต่างๆในอินเดียยุคนั้นล้วนมีกำหนดการเข้าพรรษาเหมือนกันเหตุผลก็เพราะว่าอินเดียยุคนั้นเป็นประเทศที่ทำเกษตรชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนถ้านักบวชไปเที่ยวเดินสัญจรไปมาไปเหยียบข้าวเหยียบนาเขาก็เสียหายจึงมีผู้มาทูลพระพุทธเจ้าขอให้ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้ออกไปเดินไม่ให้ออกไปโน่นไปนี่หรือเดินทางไปมาในระหว่างฤดูฝนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามไม่ให้พระสงฆ์ไปค้างคืนที่อื่นไปสัญจรที่อื่นเว้นแต่จะมีความจำเป็นจริงๆนั่นจึงเป็นที่มาของวันเข้าพรรษาแท้จริงๆไม่ได้มีความสำคัญอะไรความสำคัญจริงๆจึงอยู่ที่3วันซึ่งควรจะเป็นวันหยุดราชการทั้ง3วันเพราะเมืองไทยก็เป็นเมืองพุทธศาสนาเป็นเมืองของชาวพุทธทีนี้เมื่อมาถึงวันวิสาขบูชาเราก็เรียนหรือสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าเราสอนกันแค่นั้นเราก็เรียนกันแค่นั้นและก็ได้รู้กันอยู่แค่นั้นจึงทำให้ห่างไกลหรือไม่เข้าถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาอันเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรจะได้น้อมนำอย่างน้อยก็ปีหนึ่งน้อมนำรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาแล้วได้สัมผัสรสชาติแห่งพระธรรมเนื่องในโอกาสอันสำคัญนี้อันแรกผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรงกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทั้ง3ครั้งหรือไม่คือทั้งการประสูติ
ตรัสรู้และปรินิพพานหรือไม่เพราะบางพวกก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าจริงหรือเปล่าที่คนเราจะเกิดจะตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันได้เรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงครับไล่ลงมาตั้งแต่วันปรินิพพานก่อนเหตุการณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานนั้นมีปรากฏชัดเจนอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปลงอายุสังขารแล้วทรงเสด็จพุทธดำเนินไปที่เมืองกุสินาราระหว่างทางนั้นก็ยืดยาวมีเหตุการณ์มากมายนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่ใหม่สดก่อนที่มีการปฐมสังคายนาซึ่งมีการเรียบเรียงพระสูตรต่างๆขึ้นเป็นปิฎกหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นแน่ชัดว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6แน่ส่วนวันตรัสรู้ตรงกับวันขึ้นเดือน6หรือไม่วันประสูติตรงกับวันขึ้นเดือน6หรือไม่ปรากฏความชัดจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าชีวประวัติของพระองค์เองจากพระโอษฐ์ทรงยืนยันมาในหลายพระสูตรนะครับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงตรัสรู้ทรงประสูติทรงตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ดังนั้นหลักฐานอันมีมาในพระไตรปิฎกมีมาในพระสูตรและที่จากคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองตรงกันหมดว่าพระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกันทั้ง3วันเรื่องนี้จึงไม่ควรเป็นที่กังขาหรือสงสัยใดๆในจิตใจของชาวพุทธอีกแล้วแต่ว่าตรงกันหรือไม่ตรงกันนั้นความสำคัญอย่างน้อยกว่าเนื้อตัวของวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนอื่นผมอยากจะเรียนว่าวันประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีความสำคัญอย่างไรก็จะได้เชิญชวนพวกเราชาวพุทธได้หันไปน้อมนำรำลึกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกองค์หนึ่งนั้นพระองค์ไม่ใช่ลูกชาวไร่ชาวนาไม่ใช่ลูกของพวกทาสหรือพวกเล่ร่อนจรจัดแต่เป็นมกุฎราชกุมารทรงถือกำเนิดขึ้นในล่มนพดลเสวตฉัตรแห่งสากยวงศ์ซึ่งเป็นลูกพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัทซึ่งเป็นราชวงศ์เก่าแก่และเป็นเมืองสำคัญในอินเดียตอนเหนือในยุคนั้นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองมากมีพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์กันมาหลายพระองค์พระองค์กำเนิดขึ้นในล่มเสวตฉัตรจึงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสลิงคารลาภสักการะต่างๆมากมายเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็เป็นธรรมเนียมของอินเดียยุคนั้นที่จะต้องมีการถวายพระนามและมีการพยากรณ์ถึงความเป็นไปของพระราชบุตรนั้นก็มีนักบวชสำคัญสองรูปได้รับเชิญมาร่วมพิธีการในการตั้งชื่อของพระกุมารคนหนึ่งก็เป็นโหนใหญ่ในยุคนั้นนะครับเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านชาวเมืองชื่อท่านก็คืออสิตดาบดอสิตดาบดดูลักษณะของพระกุมารแล้วก็ยกนิ้วขึ้น2นิ้วยกมือชูขึ้น2นิ้วตะโกนว่าพระกุมารองค์นี้ถ้าหากครองราชสมบัติสืบไปจะได้เป็นพระจักรพรรดิของโลกแต่ถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกท่านพยากรณ์อย่างนั้นคือไม่ฟันธงไปว่าพระกุมารนี้ประการข้างหน้าจะครองราชสมบัติเป็นพระจักรพรรดิของโลกหรือว่าจะออกบวชเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นหมายความว่าความรู้ในพยากรณ์ศาสตร์ของอสิตดาบดนั้นก็ยังจำกัดอยู่นักบวชรูปที่สองที่มาพยากรณ์เนี่ยก็คือเป็นพราหมณ์ครับชื่อโกณฑัญญะโกณฑัญญะนี้เป็นพราหมณ์เป็นนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงมีความรู้เรียนจบในไตรเพศซึ่งต่อมาโกณฑัญญะเนี่ยก็เป็นพี่ใหญ่ของปัญจวัคคีย์เป็นพระสาวกรุ่นแรกเป็นพระอรหันต์รุ่นแรก
5รูปในกลุ่มปัญจวัคคีย์หลังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วพราหมณ์กนธัญญะดูลักษณะของพระกุมารแล้วยกมือขึ้นเหมือนกันอินเดียนี่ก็แปลกเวลาจะพยากรณ์อะไรก็ต้องยกมือขึ้นแต่พราหมณ์กนธัญญะนั้นยกมือขึ้นแล้วก็ยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวแล้วพยากรณ์ว่าพระกุมารนี้ในอนาคตการเบื้องหน้าจะออกบรรพชาอุปสมบทและจะเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นก็หมายความว่าภูมิปัญญาพยากรณ์ของพราหมณ์กนธัญญะนั้นเหนือกว่าอสิทธดาบทซึ่งเป็นฤาษีและเพราะเหตุพยากรณ์อย่างนี้พราหมณ์กนธัญญะก็เฝ้าตามเหตุการณ์ว่าเมื่อใดหนอพระกุมารองค์นี้จะออกบวชตัวเองจะได้รอจะได้ติดตามไปรับใช้เพื่อจะได้รู้สิ่งที่พระองค์ทรงบรรลุธรรมนั้นบ้างในที่สุดก็ได้ถวายการรับใช้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและกระทั่งมาเป็นพระอรหันต์ชุดแรกเพราะคำพยากรณ์ของนักบวชที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของชาวกบิลพัสดุ์ในยุคนั้นจึงทำให้สมเด็จพระราชบิดาซึ่งแน่นอนว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ก็ต้องการจะให้ลูกชายเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์และเป็นพระจักรพรรดิของโลกดังนั้นแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงวิตกในคำพยากรณ์ของทั้งสองท่านเพราะคนแรกแม้ยังพยากรณ์เป็นสองทางอยู่ก็ยังมีคำพยากรณ์อีกทางหนึ่งว่าถ้าบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกไม่ยืนยันว่าจะไปทางไหนแต่พระโกนธัญญะนั้นยืนยันว่าไปเส้นทางสายเดียวคือออกบวชแน่เป็นศาสดาเอกของโลกแน่พระราชบิดาจึงมีความวิตกกังวลว่าพระราชกุมารอาจจะออกอุปสมบทดังนั้นจึงทรงคิดหาทางป้องกันทุกอย่างเพื่อไม่ให้พระราชกุมารออกบวชความคิดของพระองค์ท่านก็คือต้องบำรุงบำเรอด้วยความสุขทุกประการเท่าที่จะหาได้ในมนุษย์โลกนี้ทรงปลนเปลือพระกุมารทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันมิให้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นเช่นคนแก่ก็ไม่อยากให้เห็นคนเจ็บก็ไม่อยากให้เห็นคนตายก็ไม่อยากให้เห็นพวกที่ละทิ้งสมบัติไปบวชก็ไม่อยากให้เห็นเพราะเกรงว่าถ้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้วอาจจะเห็นว่าความเป็นนักบวชนั้นไม่มีธุระมากไม่มีภาระมากเกิดอยากมีความสบายแบบนักบวชขึ้นก็อาจจะละทิ้งราชสมบัติเสียเพราะฉะนั้นสมเด็จพระราชบิดาจึงทรงปกป้องคุ้มครองทุกอย่างเพื่อไม่ให้พระราชกุมารได้รู้ได้เห็นสิ่งที่จะเบื่อหน่ายในความสุขทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นในพระบรมมหาราชวังหรือภายใต้พระราชวงศ์แห่งกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญวัยขึ้นก็ได้ล่ำเรียนศิลปศาสตร์เพื่อมีความพร้อมที่จะเป็นพระจักรพรรดิของโลกบรรดาศิลปศาสตร์ทั้งหลายที่มีมาในอินเดียทั้งหลายพระองค์ก็ทรงได้เรียนรู้ทั้งหมดดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็เป็นผู้ที่เจนจบการศึกษาในทุกสาขาอาชีพถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าทรงจบปริญญาเอกทุกสาขาวิชาแล้วครับซึ่งถ้าใครสนใจในพระไตรปิฎกก็จะเห็นได้ว่าคำตรัสสอนและคำโต้ตอบนักบวชเหล่าต่างๆนั้นพระองค์ทรงตอบด้วยความรู้ในศาสตร์และศิลป์ต่างๆอย่างมากมายและอย่างลึกซึ้งด้วยไม่ว่าใครมีอาชีพอะไรมาไต่ถามพระธรรมก็ทรงรับสั่งตรัสตอบได้อย่างฉับพลันทันทีเพราะทรงเรียนรู้มาจนครบถ้วนทั้งหมดนั่นเป็นชีวิตภายใต้ร่มเสวตฉัตรแห่งกรุงกบิลพัสดุ์รวมความก็คือทรงได้รับการปลนเปลอด้วยกามพุทธศาสนาเรียกว่ากามหรืออามิตรทั้งหลายเนี่ยจนมีความอิ่มน้ำสำราญยิ่งกว่าเสวยสวรรค์สมบัติด้วยซ้ำไปเพราะเหตุนี้เมื่อครั้งที่ทรงตรัสรู้แล้วเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์พระองค์จึงได้ตรัสถึงหนทางที่ผิดสองเส้นทางคือการปลนเปลือตัวเองให้อิ่มอยู่ในกาม
หรือที่เรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคพระองค์ตรัสว่าตั้งแต่อดีตการเป็นต้นมาแม้ในปัจจุบันนี้แม้ในอนาคตการอันโพ้นน้นไม่เคยมีและจะไม่มีผู้ใดที่จะได้รับการปลนเปลือด้วยกามหรือความพอใจความเพลิดเพลินใจเสมอเหมือนด้วยพระองค์เองเลยแม้ป่านนั้นแล้วก็ไม่เป็นทางแห่งความหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเป็นพระราชกุมารหลังจากพระราหุลกำเนิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จออกบวชนั่นก็เป็นการจบชีวิตจบขั้นตอนในชีวิตคฤหัสถ์นั่นการประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพวกเราจึงควรได้เข้าใจว่าการประสูติของพระองค์จนกระทั่งเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทนั้นทรงได้รับการปลนเปลือด้วยความสุขด้วยทรัพย์สมบัติด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทุกประการที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตจะได้รับการปลนเปลือเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีความกระจ่างชัดว่าการปลนเปลือและการแสวงหาลาภยศสักการะทรัพย์สินต่างๆและกามต่างๆนั้นไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นยิ่งมากเท่าใดก็เหมือนยิ่งแบกของหนักมากขึ้นเท่านั้นเป็นความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นจึงทรงเบื่อหน่ายแล้วในวันวิสาขบูชานี้พวกเราควรจะคิดในเรื่องนี้อย่างไรเราเป็นลูกชาวบ้านเราเป็นชาวบ้านธรรมดาฉะไหนเล่าจึงต้องแสวงหากันมากมายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอบ้างก็แสวงหาด้วยการเบียดเบียนของด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นแย่งชิงคนอื่นช่อฉนทุจริตช่อโกงเบียดเบือนการใช้อำนาจและไม่คิดเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นคิดแต่ตัวเองเป็นลูกชาวบ้านทำไมประพฤติอย่างนั้นในวันวิสาขบูชานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งหลายจะได้น้อมนำรำลึกว่าพระบรมศาสดาของเรานั้นแม้ทรงกำเนิดใต้ร่มเสวตฉัตรเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ก็ไม่ทรงติดทรงยึดเพราะทรงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์มีแต่พอกินพอใช้ก็พอแล้วแล้วเราจะไปแสวงหากันมากมายทำไมแสวงหากันมากมายถ้าถึงขั้นทุจริตช่อฉนเบียดเบือนการใช้อำนาจเบียดเบียนคนอื่นแล้วยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมในวันวิสาขบูชาเมื่อเราพูดถึงวันตรัสรู้เราควรจะน้อมนำรำลึกในสิ่งนี้ก็จะเป็นเกราะกำบังหรือคุ้มกายคุ้มใจของเราไม่ให้หม่นไหม้หม่นหมองอยู่ในความทุกข์จะป้องกันเพศภัยต่างๆได้มากนั่นเป็นเรื่องการน้อมรำลึกถึงการประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ก็มาขั้นที่สองคือการตรัสรู้หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชแล้วก็ทรงไปแสวงหาความรู้ว่าทำอย่างไรหนอจะปฏิบัติอย่างไรหนอจะเรียนรู้อย่างไรหนอจึงจะมีความเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายได้ก็ทรงไปแสวงหาครูบาอาจารย์เรื่อยไปก็เรียกว่ารู้ว่าใครมีความรู้วิชาดีก็เสด็จไปทรงสอบถามทรงตรัสบางที่บางทางบางอาจารย์บางคนท่านคุยไม่กี่ครั้งไม่กี่คำก็เห็นว่าไม่เข้าท่าท่านก็หลีกไปก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์คนอื่นเป็นลำดับไปจนกระทั่งมาเจออาจารย์ใหญ่สองคนขึ้นโดยลำดับอาจารย์ใหญ่คนแรกก็คืออารันดาบถคนที่สองก็คืออุทกดาบถซึ่งเป็นฤาษีทั้งคู่อาจารย์คนแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ความสำคัญให้ความสนใจเพราะท่านมีอัธยาศัยมาแต่ก่อนแล้วทรงเรียนรู้การปฏิบัติกรรมฐานชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เข้าถึงภูมิธรรมขั้นสำคัญก็คือการบรรลุถึงรูปฌานทั้งสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรียนจากพระอาจารย์คนแรกจนกระทั่งบรรลุถึงรูปฌานทั้งสี่รูปฌานทั้งสี่ก็คือสุดท้ายนะครับก็คือจตุตถฌานนั่นแหละก็จิตก็มีความเป็นอุเบกขาแต่ก็ตันอยู่แค่นั้นเพราะอาจารย์มีความรู้อยู่แค่นั้นก็ไม่สามารถไปถึงขั้นอื่นได้ก็ติดอยู่แค่กรรมฐานในแง่ที่จะหยุดอยู่แค่รูปฌานพระองค์เห็นว่ามีแค่นี้ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจ
จึงขอลาพระอาจารย์องค์แรกก็ไปแสวงหาอาจารย์อีกองค์หนึ่งในที่สุดก็ได้ไปเรียนวิชากับอาจารย์คนที่สองอาจารย์คนที่สองก็ได้เรียนรู้วิชาที่ละเอียดอ่อนขึ้นจิกว่าอาจารย์คนแรกแต่ก็ยังอยู่ในสายเดียวกันนั่นแหละในอาจารย์ในการเรียนกับสำนักกับอาจารย์คนที่สองนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เรียนกรรมฐานนั่นแหละปัจจุบันเรียกว่ากรรมฐานก็ได้จนบรรลุรูปฌานนั่นก็หมายความว่าจิตเข้าสู่ภาวะอีกภาวะหนึ่งละเอียดอ่อนกว่ามีความว่างเปล่ามากกว่าแต่ในที่สุดผลสุดท้ายของอรูปฌานก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เจริญสติเจริญสมาธิอยู่แค่นั้นตันอยู่แค่นั้นอาจารย์คนที่สองก็ตันอยู่แค่นั้นก็ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นถึงที่สุดอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจสอบสิ่งที่พระองค์ทรงเล่าเรียนกับครูบาอาจารย์ก็เห็นว่ายังไม่ใช่หนทางแห่งความหลุดพ้นสอบถามอาจารย์ว่ามีความรู้อันใดบ้างที่ท่านยังไม่สอนก็ได้สอนข้าพเจ้าเถิดอาจารย์ก็บอกว่าความรู้ทั้งหลายที่เรามีอยู่เพียงใดนั้นเราก็ได้สอนแก่เจ้าสิ้นไม่มีอะไรที่จะปกปิดบังไว้อีกแล้วเรารู้แค่ไหนวันนี้เจ้าก็รู้แค่นั้นและอยากให้เจ้าอยู่นี่ที่สำนักนี้เพื่อเป็นผู้สืบทอดเจ้าสำนักแทนเราด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านไม่ได้ออกบวชมาเพื่อเป็นเจ้าสำนักดังนั้นจึงทรงลาพระอาจารย์และออกไปแสวงหาความหลุดพ้นด้วยพระองค์เองอาจารย์คนนี้ในยุคนั้นต้องถือว่าเป็นอาจารย์ที่บรรลุกรรมฐานขั้นสูงสุดแล้วนะครับไม่มีอาจารย์คนไหนที่เสมอด้วยอาจารย์คนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเจออาจารย์ที่มีความรู้สูงสุดเรียกว่าเรียนจบปริญญาสูงสุดในยุคนั้นแล้วไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจึงทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองก็เห็นว่าหนทางในอดีตของพระองค์นั้นทรงอิ่มเอมเปรมปรีอยู่ด้วยกามสุขขันธิกานุโยคคือการปลนเปลือยด้วยความสุขนานาประการเพราะฉะนั้นจึงลองทดสอบปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งคือการทรมานตนนั่นคือการบำเพ็ญทุกกิริยาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกิริยาอย่างสุดแสนสาหัสกระทั่งว่าวิตจะสิ้นพระชนแทบจะไม่หายใจไม่กินอาหารจิบแต่น้ำและในพระสูตรบอกว่าแทบจะไม่หายใจหรือไม่หายใจด้วยซ้ำไปภาวะอย่างนั้นหายใจนะครับไม่ใช่ไม่หายใจผู้ที่บรรลุถึงรูปฌาน4ก็ดีอรูปฌาน4ก็ดีกายสังขารคือการปรุงแต่งกันของร่างกายกับลมหายใจนั้นได้สงบลำงับแล้วแทบจะไม่มีความรู้สึกว่ามีการหายใจออกมีการหายใจเข้าแต่แท้จริงมีการหายใจอยู่แต่เป็นวิธีการหายใจอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการซึมซ่านของอากาศเข้าไปในปอดหรือในร่างกายอุปมาเหมือนเราตั้งขวดไว้ใบหนึ่งเราไม่ได้เป่าลมลงไปในขวดแต่อากาศก็เข้าไปในขวดได้ด้วยการซึมซ่านของอากาศชั้นใดในร่างกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แทบไม่หายใจหรือไม่หายใจแต่อากาศก็ซึมซ่านเข้าไปในปอดและในพระวรกายของพระองค์ด้วยอาการอย่างเดียวกับที่ลมหรืออากาศเข้าไปในขวดฉะนั้นนั่นคือภาวะที่ผู้บรรลุหรือเข้าถึงรูปฌานหรืออรูปฌานได้แล้วกายสังขารการปรุงแต่งของละของลมหายใจและร่างกายสงบลำงับที่ว่าสงบลำงับนั้นก็หมายความว่าลมหายใจละเอียดอ่อนประณีตจนดูเหมือนว่าไม่หายใจท่านอุปมาว่าเหมือนกับเอาได้เส้นใยเล็กๆห้อยลงมาที่ปลายจมูกเส้นใยเล็กๆนั้นก็ไม่ไหวไม่หวั่นไหวไม่แกว่งไกวเพราะไม่ได้สัมผัสว่ามีลมหายใจเข้าออกชั้นใดนั่นภาวะอย่างนั้นแหละเป็นการหายใจโดยการซึมซ่านนั่นเป็นภาวะของผู้ที่บรรลุถึงจตุตถฌานหรือรูปฌาน4และอรูปฌาน4คือกายสังขารการปรุงแต่งสัมพันธ์กันทั้งสัมผัสและสัมพันธ์กันระหว่างกายลมคือลมหายใจและกายเนื้อร่างกายของเราแทบไม่หายใจเราอาจจะแปลกใจว่าลมหายใจมันจะเป็นกายได้อย่างไร
นี่เป็นความเข้าใจแบบชาวบ้านพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสด้วยพระองค์เองในหลายพระสูตรนะครับว่าเรากล่าวลมหายใจนี้ว่าเป็นกายหนึ่งในจำพวกกายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อบรรลุถึงรูปฌานอรูปฌานแล้วเนี่ยลมหายใจและการสัมพันธ์ระหว่างลมหายใจกับร่างกายนั้นสงบลำงับลงคือแทบไม่หายใจหรือไม่หายใจก็ได้แต่มันเป็นการหายใจอีกวิธีหนึ่งคือโดยการซึมซ่านทรงบำเพ็ญทุกกิริยาจนสุดแสนสาหัสในที่สุดก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่หนทางที่จะบรรลุถึงความหลุดพ้นได้เพราะเหตุนี้เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วและไปพบปัญจวัคคีย์เพื่อตรัสสอนและทรงแสดงโอปฐมเทศนานั้นจึงทรงเตือนปัญจวัคคีย์ทรงแสดงทางที่ผิดสองทางทางแรกก็คือกามสุขขันธิกานุโยคคือการปลนเปลอให้อิ่มเอมอยู่ด้วยกามซึ่งไม่ใช่ทางตรัสรู้และอีกทางหนึ่งคือการทรมานตนให้ได้รับความยากลำบากก็ไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ทรงตรัสว่านับแต่อดีตกาลมาแม้ปัจจุบันแม้ในอนาคตกาลโพ้นอันไกลก็จะไม่มีผู้ใดบำเพ็ญทุกกิริยาทรมานตนให้เสมอด้วยพระองค์เลยแม้ป่านนั้นแล้วก็ไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้นั่นคือทรงแสดงหนทางที่ผิดสองทางและจึงเป็นที่มาของการแสดงมัชฌิมาปฏิปทานั่นคือการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้อะไรทรงตรัสรู้ว่าหนทางที่ผิดมีสองทางคือทางตึงอัตตกัลมะอัตตกิลมัฏฐานุโยคและทางหย่อนคือกามสุขขันธิกานุโยคหนทางสายกลางคือมัชฌิมาปทานั้นเป็นทางแห่งความหลุดพ้นทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้อริยสัจ4พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยืนยันด้วยพระองค์เองในการแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าพระธรรมสิ่งที่พระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นคืออริยสัจคือทรงรู้แจ้งในความจริงอันประเสริฐ4อย่างว่าอะไรเป็นทุกข์ทรงแสดงว่าโดยสรุปขันธ์5นี่แหละเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นตัวทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่ทุกเกิดขึ้นที่นี่จะดับทุกข์ก็ดับที่ขันธ์5นี่แหละและอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ทรงตรัสยืนยันว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5หรืออุปาทานขันธ์นั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่เป็นสมุทัยอริยสัจก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ความดับไปซึ่งดับไปสิ้นเชิงแห่งทุกข์นิโรธนั้นก็คือความดับไปซึ่งเหตุแห่งทุกข์ก็คือการดับความยึดมั่นถือมั่นคือความดับอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ดับลงเมื่อใดทุกข์ก็ดับลงเมื่อนั้นหรืออุปาทานขันธ์สิ้นไปเมื่อใดความเป็นอิสระสูงสุดหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นเหมือนนั้นนั่นเป็นนิโรธและวิถีทางใดเล่าที่จะไปสู่การดับอุปาทานขันธ์หรือการหลุดพ้นออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานขันธ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงอริยมรรคอันมีองค์8มรรคอันมีองค์8นั้นก็มีขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายนะครับแต่เอาที่ขั้นปลายเถอะรวมความก็คือว่าหนทางแห่งความดับทุกข์นั้นคือการเจริญสติหรือสัมมาสติหรือและสัมมาสมาธินั่นเป็นขั้นสุดท้ายของอริยมรรคคือต้องเจริญสติเจริญสมาธิเมื่อไม่กี่วันนี้พวกเราทั้งหลายคงจะมีความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ยินพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านเข้าไปถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วท่านได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำความมาบอกกล่าวให้สาธุสิทธิ์และพี่น้องประชาชนได้ทราบด้านหนึ่งก็เพื่อระงับดับข่าวลืออัปมงคลแต่ด้านหนึ่งที่ท่านเอามาบอกนี่นะครับเป็นประโยชน์เป็นความชื่นใจเป็นความอิ่มใจท่านบอกประชาชนให้ได้ทราบโดยทั่วกันว่าพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานี้ท่านทรงปฏิบัติกรรมฐานทรงปฏิบัติธรรมทรงนั่งกรรมฐานทุกวันวันละนานๆบางวันนั่งถึง2ชั่วโมง
แต่เราก็ไม่รู้หรอกท่านไม่ได้บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเจริญกรรมฐานอะไรกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนนั้นมี36แบบวิธีไม่ใช่38หรือ40นะครับ38นั้นมาเพิ่มเติมขึ้นภายหลังที่อินเดียโดยสำนักวิมุตติมรรคเพิ่มขึ้น2แบบอีก2แบบมาเพิ่มขึ้นที่ศรีลังกาคือสำนักวิสุทธิมรรคนั่นแหละ4แบบที่มาเพิ่มขึ้นคือ2แบบที่เพิ่มในอินเดียและ2แบบหลังมาเพิ่มขึ้นที่ศรีลังกานี่คืออะไรก็คือรูปฌานปฐมฌานและตติยฌานนั่นมาเพิ่มขึ้นเป็น38โดยสำนักวิสุทธิมรรคในอินเดียขั้นมาถึงศรีลังกาก็มาเกทับรับแหลกกันนะครับก็มาเพิ่มกันว่ามีความเหนือกว่าสำนักวิมุตติมรรคก็เพิ่มขึ้นเอาทุติยฌานและจตุตถฌานมาเพิ่มขึ้นรูปฌาน4ไม่ว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตถฌานก็ตามไม่ใช่แบบปฏิบัติกรรมฐานแต่เป็นมรรคเป็นผลของการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติเจริญกรรมฐานแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลเองแหละคือการบรรลุถึงรูปฌานนั่นแหละนั่นเป็นผลไม่ใช่แบบปฏิบัติแบบปฏิบัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจริงๆมีเพียง36แบบ36แบบนั้นคืออะไรบ้างแบบแรกเป็นแบบแผนปฏิบัติกรรมฐานสำหรับผู้ที่มีความอัธยาศัยชอบไปในทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคชอบไปในเรื่องการเพ่งการทรมานตนเป็นพวกสายตึงก็ว่าได้ก็คือกสิณซึ่งมี10อย่างนะครับตั้งแต่กสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินกสิณอะไรสารพัดเนี่ยรวมแล้วเป็นแบบแผน10วิธีก็คือกสิณ10วิธีเหมาะสำหรับผู้มีอัธยาศัยไปในทางสายตึงอีก10วิธีที่2ก็เป็นกรรมฐานวิธีสำหรับพวกสายหย่อนไอ้พวกนี้มักมากหรือนิยมชมชอบในกามตัณหาราคะจึงทรงบัญญัติกรรมฐานวิธีที่เรียกว่าอสุภกรรมฐานก็คือให้เจริญกรรมฐานโดยถือเอาศพและส่วนต่างๆของศพและระยะเวลาต่างๆของศพแม้กระทั่งเศษกระดูกนะครับเป็นกรรมฐานจึงเรียกว่ากรรมฐานอสุภกรรมฐานซึ่งมี10แบบอีกเหมือนกันแต่ทั้ง10แบบนี้ก็เป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่ผู้ที่โน้มไปในทางกามสุขัลลิกานุโยคส่วนสำหรับบุคคลทั่วไปก็ทรงบัญญัติแบบวิธีไว้อีก10แบบเรียกว่าอนุสติหรือเรียกว่าอนุสติ10ซึ่งมี10แบบนั่นนะครับอนุสติ10เนี่ยก็ไม่ได้โน้มเอียงเป็นพวกกลางๆแต่พวกกลางๆเนี่ยก็ยังมีกลางซ้ายไปถึงกลางขวาสุดเพราะฉะนั้นอนุสติ10วิธีเนี่ยจึงเป็นกลางๆแต่ก็มีช่วงอยู่เพราะบางคนก็ติดยึดในพระพุทธบางคนก็ติดยึดในพระธรรมบางคนก็ติดยึดในพระสงฆ์บางคนก็ติดยึดในเทวดาบางคนก็ติดยึดในบุญในอะไรต่างๆนานาจึงเป็นอนุสติ10ประการใน10ประการนี้ก็มีอานาปานสติอยู่ด้วยในอนุสติ10เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญอานาปานสติมากที่สุดทรงตรัสรับรองว่าพระองค์มีปกติสถิตอยู่ในอานาปานสติวิหารแม้ในยามตรัสรู้พระองค์ก็ตรัสรู้ในอานาปานสติวิหารแม้จะปรินิพพานพระองค์ก็จะปรินิพพานในอานาปานสติวิหารนั่นก็เป็น10สำหรับคนทั่วไปส่วนแบบพิเศษก็มี6แบบก็คืออัปปมัญญา4ประการก็คือการเจริญเมตตามุทิตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็น4และแบบพิเศษอีก2แบบก็คือจตุธาตุวัฏฐานคือการถือเอาธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเป็นกรรมฐานและอาหาเลปฏิกูลสัญญาคือการถือเอาความเปลี่ยนแปลงของอาหารตั้งแต่เข้าปากไปจนกระทั่งถ่ายออกมานี่แหละเรียกว่าอาหาเลปฏิกูลสัญญานั่นก็เป็นแบบพิเศษพระเจ้าอยู่หัวของเราเราไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติกรรมฐานอะไรแต่พระโยคาวจรเมื่อได้ทราบถึงอาการแล้วก็อาจจะคาดหมายหรือประมาณการได้ว่าพระองค์ทรงเจริญกรรมฐานอะไรจากคำบอกกล่าวของพระสงฆ์รูปนี้ท่านบอกอาการแสดงผลของกรรมฐานที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติว่าข้อแรก
ทรงนั่งกรรมฐานได้เป็นเวลานานๆบางครั้งถึง2ชั่วโมงนี่เป็นอาการที่1อาการที่2ทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่ากับพระอาจารย์นะครับว่าจิตรวมตั้งมั่นไม่เผลอเลยการที่จิตรวมตั้งมั่นไม่เผลอไปไหนเลยเนี่ยนี่เป็นคำยืนยันอันหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสว่าในการปฏิบัติกรรมฐานหรือในการสอนกรรมฐานนั้นพระองค์จะสอนเฉพาะผู้ที่มีสติมั่นคงเราไม่กล่าวอานาปานสติแก่ผู้ที่มีจิตเผลอเลยการที่พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงปฏิบัติกรรมฐานจนกระทั่งจิตไม่เผลอท่านตรัสเองนะครับไม่เผลอเลยนั่นประการที่สองประการที่สามมีความสว่างสวยเป็นวงอยู่นั่นก็เป็นอาการของกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นแต่อาการทั้งสามนี้แม้เราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ก็พอจะกล่าวได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราปัจจุบันน่าจะทรงเจริญกรรมฐานประเภทอนุสติแต่จะเป็นอนุสติ9อย่างแรกหรืออนาปานสตินั้นก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปการเจริญอนุสติทั้ง10แบบแผนวิธีนี้อนาปานสติมีลักษณะพิเศษคือการเจริญกรรมฐานประเภทอนาปานสตินั้นจะไม่จับอยู่เป็นประเภทปัญญาวิมุตติถ้าสำเร็จหลุดพ้นขึ้นมาก็เรียกว่าหลุดพ้นด้วยทางแห่งปัญญาส่วนอีก9วิธีนั้นจะเป็นลักษณะเจโตวิมุตติคือมีพลังอำนาจแห่งจิตที่สูงกว่าปกติและปัญญาก็จะเจริญตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเจริญกรรมฐานข้อใดแต่ไม่ว่าข้อใดก็ตามเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรมีความอิ่มอกอิ่มใจเพราะนั่นคือการยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั้นธรรมที่ทรงยืนยันนั้นแหละนั่นคือการปฏิบัติการปฏิบัตินั่นแหละเป็นธรรมขั้นสูงสุดแล้วเราจะได้ติดตามดูกันต่อไปว่าทรงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมประการใดแม้ปัจจุบันนี้ผมยืนยันได้ว่าการเจริญกรรมฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแพ้เพียงคำบอกเล่าของพระสงฆ์รูปนี้ที่สั้นๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าทรงเจริญก้าวหน้าในพระธรรมมากแล้วและวันหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าประเทศไทยเราจะมีพระธรรมราชาขึ้นอีกพระองค์หนึ่งสืบต่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์นั้นทรงเป็นพระธรรมราชาทรงปฏิบัติธรรมตลอดพระชนชีพในวาระเสด็จสวรรคตนั้นทรงปฏิบัติอย่างเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าฌานนะครับทรงมีสติสมบูรณ์พร้อมทรงเข้าฌานและเสด็จสวรรคตในฌานจะเป็นฌานใดฌานหนึ่งเนี่ยในจดหมายเหตุการสวรรคตทั้ง3ฉบับไม่ระบุลึกลงไปถึงกันนั้นแต่ทันทีที่พระองค์ทรงแต่งคำขอขมาสงฆ์และจัดของไปถวายสงฆ์วัดราชประดิษฐ์แล้วเนี่ยเมื่อพระสงฆ์สวดอนุโมทนาและลั่นระฆังพระองค์ก็เสด็จสวรรคตในนาทีนั้นนั่นก็คือพระธรรมราชาองค์ที่ชัดเจนในรัตนโกสินทร์สักราชหรือในพระบรมราชจักรีวงศ์ของเรานี้พระเจ้าอยู่หัวของเราในวันนี้ท่านเดินตามรอยนี้อยู่และเราจะได้เห็นได้ชื่นใจได้อิ่มใจกันต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อมีความจริงปรากฏออกมามากขึ้นนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้ที่ชาวพุทธควรจะน้อมนำรำลึกและได้พึงรับเอาประโยชน์ในวันวิสาขบูชานี้มาในส่วนที่3คือวันปรินิพพานในวันปรินิพพานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากทรงปลงอายุสังขารแล้วก็ทรงเสด็จไปที่เมืองกุสินาราและก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นั่น ในวาระที่จะดับขันธปรินิพพานนั้นทรงแสดงพระปัจฉิมโอวาทคือคำสอนครั้งสุดท้ายทรงตรัสไว้2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยอันเราตรัสดีแล้วจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายพึงสังเกตนะครับว่าคำจากพระโอษฐ์นั้นธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย
เมื่อเราล่วงลับไปแล้วก็คือส่วนที่เป็นธรรมและคือส่วนที่เป็นวินัยส่วนที่เป็นพระธรรมนั้นในพระไตรปิฎกนี้ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในปิฎกที่เรียกว่าพระสูตรส่วนวินัยก็คือพระวินัยซึ่งพระนำมาสวดเป็นปาติโมกข์นะครับไม่ใช่ศีลนะครับศีลนั้นเป็นส่วนของธรรมมีจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลเป็นส่วนของธรรมการล่วงพระวินัยมีโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระวินัยตั้งแต่ขาดจากความเป็นภิกษุซึ่งเป็นโทษหนักนะครับไปจนถึงโทษเล็กโทษน้อยส่วนศีลนั้นถ้าล่วงศีลไม่มีโทษแต่จะไม่ได้รับอานิสงส์แห่งศีลอานิสงส์แห่งศีลนั้นมี3ประการศีลดังที่พระท่านบอกนะครับศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นที่ไปแห่งหนทางอันประเสริฐสุขคตทางที่ดีนะครับทางที่ประเสริฐศีลเป็นที่มาแห่งอริยทรัพย์ศีลเป็นที่มาแห่งพระนิพพานนั่นเป็นอานิสงส์ของศีลซึ่งเป็นส่วนของพระธรรมที่พระองค์มอบให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ท่านก็คือธรรมและวินัยน่าสังเกตไหมครับอภิธรรมไม่มีนะครับแต่ผมยังไม่กล่าวเรื่องนี้ในวันนี้นั่นคือพระปัจฉิมโอวาทตอนแรกธรรมและวินัยอันเราได้กล่าวดีแล้วจัดเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราได้ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้แม้โดยขันธ์ 5พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ไปแล้วแต่ธรรมวินัยที่ทรงตรัสไว้นั่นยังอยู่ในพระสุตตันตปิฎกอยู่ในพระวินัยปิฎกขอให้เราทั้งหลายได้หันมาให้ความสำคัญและเข้าถึงพระไตรปิฎกกันให้ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสารพระราชหัตถเลขาไปถึงสมเด็จพระสังฆราชอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชขอความคิดความเห็นของคณะสงฆ์ว่าทำอย่างไรชาวพุทธจึงจะเข้าถึงพระธรรมทำอย่างไรชาวพุทธจึงจะเข้าถึงพระไตรปิฎกซึ่งตอนนี้สมเด็จพระสังฆราชก็ทรงขอให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศช่วยกันออกความเห็นเพื่อประมวลเข้าและถวายวิสัชนาต่อไปนั่นคือปัจฉิมโอวาทตอนแรกโดยสรุปก็คือแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะล่วงลับดับขันธปรินิพานแล้วแต่พระองค์ก็ยังอยู่ในรูปของพระธรรมและวินัยอันทรงตรัสไว้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วตอนที่สองทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงยังการทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทนี้อย่าพูดง่ายๆนะครับที่ทรงตรัสนี้กินความขอบเขตถึงการประมาททางกายที่เผลอไผลประมาททำโน่นทำนี่ผิดถูกนั่นเป็นการประมาททางกายก็ได้รับโทษทางกายได้รับอันตรายทางกายความประมาททางวาจาก็ล่วงล้ำก้ำเกินทำให้เกิดมิจฉาวาจาขึ้นก็ก่อความเดือดร้อนเสียหายและความประมาททางจิตใจก็คือประมาทในการที่ไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิไม่เจริญปัญญาตั้งความประมาทจึงหลงทางบ้างหลงผิดบ้างย่อหย่อนบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธควรน้อมนำรำลึกในเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6โดยรวมก็คือว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการแสดงพระธรรมขั้นสูงโดยพระชนชีพของพระองค์เองว่าแม้พระองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นก็ไม่ได้ล่วงพ้นไม่ได้เกินไม่ได้หลีกพ้นไปจากกฎแห่งพระไตรลักษณ์ได้กฎพระไตรลักษณ์ก็คือการตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปธรรมทั้งหลายแม้ชีวิตของพระบรมศาสดาเองก็อยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์มีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และดับไปนั่นเป็นการแสดงธรรมโดยพระชนชีพของพระองค์เองนี่คือความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งในโอกาสที่วันวิสาขบูชามาถึงในวันนี้เราจึงควรน้อมนำรำลึกของความสำคัญของการประสูติของการตรัสรู้ของการปรินิพพานและการแสดงธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ดยพระชนชีพของพระบรมศาสดาของเราเองก็คือการแสดงพระไตรลักษณ์ซึ่งเป็นพระธรรมขั้นสูงดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติการบรรยายลงณบัดนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับแสงประกายงดงามคู่กัน